ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างบะหมี่ผัดกิมจิกระทะร้อนมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่กระเทียมสับและขิงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นและเนื้อสันคอหมูลงผัดพอสุกใส่เส้นบะหมี่เกาหลีลวกสุกกิมจิและแครอทซอยปรุงรสด้วยซอสโคชูจังซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำตาลทรายและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันตักลงในกระทะร้อนปล่อยไข่ไก่ลวกใส่โรยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วรับประทานขณะร้อนๆแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย